วัสดีครับอ้วนคลิปในวันนี้นะครับพี่ไม่ได้จะมาล่าค่าหัวนะครับอาจจะมีล่านิดนึงนะทุกคนก็คือคลิปในวันนี้เนี่ยพี่จะมาจัดอันดับ5ดาบในอัปเดต20นะทุกคนที่พี่คิดว่ามันโกงที่สุดแล้วก็เกรียนที่สุดอ่ะแบบใช้ล่าค่าหัวได้แบบชิลๆสบายๆเลยเออนะทุกคนสำหรับพี่นะก็จะมีอยู่5ดาบนะซึ่งพี่คิดมาไว้แล้วนะครับทุกคนใครอยากรู้แล้วเนี่ยว่ามันมีดาบอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนั่นแหละนะทุกคนกดทุกอย่างเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับคนดูซึ่งดาบแรกเนี่ยอันดับที่5นะที่พี่จะให้เป็นดาบที่พี่คิดว่าโกงสำหรับพี่นะในอัปเดต20นี่พี่ยกให้ดาร์กเบดเลยนะครับหรือโยรูของเรานั่นเองนะครับซึ่งถามว่าพี่ทำไมพี่ถึงให้ดาบนี้นะครับผมมาเป็นดาบเติมนะครับผมดาบเติมมันก็ต้องโกงอยู่แล้วนะคนดูถามว่าในอัปเดตเนี่ยมันโกงยังไงสกิลเซตเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับคนดูมันต่างจากอัปเดตอื่นมากเลยเนี่ยดูดิเนี่ยมันกว้างขึ้นแถมไกลขึ้นด้วยนะครับคนดูส่วนสกิลเอ็กซ์เนี่ยมันสามารถชาร์จได้นะครับคนดูชาร์จปุ๊บแล้วปล่อยออกไปแล้วมันปล่อยเร็วไงทุกคนได้แหละคือความโกงของมันเว้ยมันจะโกงไปไหนอ่ะก็สมชื่อแล้วแหละดาบเติมนะครับคนดูอันนี้คืออันดับที่5นะครับคนดูที่พี่จัดให้อยู่ดาบที่โกงที่สุดนะต่อไปนะครับคนดูอันดับที่4เนี่ยพี่ยกให้เป็นดาบนี้เลยนะครับคนดูแย่คนดูเดาทุกคนคิดว่าดาบไหนแน่นอนครับผมมันก็คือดาบที่เคยโกงสมัยก่อนแล้วตอนนี้มันก็กลับมาโกงแล้วนั่นก็คือ3ดาบนั่นเองนะ3ดาบโซโลของเรานั่นเองนะดูทริปเปิลคาตานะนะครับคนดูซึ่งดาบนี้เนี่ยถามว่ามันโกงยังไงคือสกิลมันไกลขึ้นนะครับผมแล้วก็กว้างขึ้นฮิตบ็อกกว้างทุกอย่างสกิลสวยด้วยเดี๋ยวพี่จะดูสกิลแซดก่อนแล้วกันนะครับสกิลแซดนี่คือแบบพุ่งไปปุ๊บฟันรัวๆแบบนี้ประมาณนี้นะทุกคนจุดเด่นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้เว้ยมันอยู่ที่สกิลเอ็กซ์สกิลเอ็กซ์นี่คือปล่อยแบบนี้เลยเนี่ยดูนะสกิลเอ็กซ์เนี่ยคือแรงมากนะทุกคนแถมไกลด้วยดูดิแล้วฮิตบ็อกซ์อย่างกว้างนะทุกคนคือผมเคยเจอนะนั่นแหละมันโหดอ่ะผมว่ามันโหดขึ้นจริงๆเว้ยในอัปเดตเนี้ยมันคอมโบได้เล่นได้เลยและแน่นอนถ้าเกิดคุณอยาก PVP โหดโหดเนี่ยทุกคนก็ต้องมาซื้อใกล้ตลาดพี่นะครับเปอร์คุงช็อปนะก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้ล่างคลิปเลยพี่ปักหมุดเอาไว้แล้วนะครับคนดูมีหลายอย่างให้เลือกมากมายนะครับคนดู6หมัดดาบคู่ไก่ตัน V4 Tier 10อะไรพี่มีหมดนะครับทุกคนไก่ตัน7หมัดสมอพี่ก็มีนะครับรหัสเทพพี่ก็มีนะครับกดตรงนี้แล้วกดตรงนี้แล้วเลื่อนลงมานะทุกคนทุกคนก็จะเจอรหัสเทพนะครับใครสนใจไก่ตันแบบไหนเนี่ยลองมาดูที่ร้านพี่ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยพี่ปักหมุดเอาไว้แล้วนะครับอันดับที่3เนี่ยพี่จะยกให้เป็นดาบนี้เลยนะครับทุกคนทูชิตาของเรานั่นเองนะครับคนดูโหดาบนี้นี่ผมบอกเลยว่าต่อให้มันปรับมาหรือไม่ปรับยังไงผมว่ายังว่ามันโหดนะเพราะมันเป็นดาบจ่อเคนเว้ยคนดูเนี่ยคือถ้าเกิดแบบว่าเราแช่ค้างไว้แบบนี้คือยังไงเคนมันก็แตกเว้ยคือถามว่ามันมีสิทธิ์หลบได้ไหมมันหลบได้แต่ว่าไปสักพักหนึ่งเคนมันก็จะแตกอ่ะคือมันสุ่มอ่ะเข้าใจไหมทุกคนแต่โอกาสเคนแตกเยอะเนี่ยไอ้สกิลเนี้ยมันโกงนะทุกคนใครที่เล่นดาบชูชิตาเนี่ยจะรู้ดีเลยว่ามันโกงขนาดไหนนะคนดูซึ่งในสมัยก่อนมันก็โกงตอนนี้ก็ยังโกงนะแต่ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นละสำหรับผมก็ให้อยู่อันดับที่3นะครับคนดูสำหรับดาบชูชิตาของเรานั่นเองนะในส่วนของดาบต่อไปนะครับที่พี่จะให้เป็นอันดับ2นะครับนั่นก็คือมิสไนเบทนั่นเองนะครับคนดูดาบนี้นี่ผมบอกเลยว่าตอนยังไม่ปรับมันเนี่ยโคตรกระจอกไอ้เนี่ยดูแบบกระจอกมากดาบเวอร์ชันเก่ามันก็คอมโบได้นะแต่ว่ามันยากนะแต่ว่าดาบเวอร์ชันนี้เนี่ยคอมโบได้แล้วนะแบบโกงมากเลยสกิลเซตเนี่ยโคตรเท่เลยนะทุกคนเนี่ยนี่คือสกิลเซตนะปุ๊บปุ๊บฟันรัวๆนะแบบนี้นะสกิลเอ็กซ์เนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันลากไปแบบนี้นะปุ๊บแล้วก็ตบนะซึ่งมันสามารถคอมโบได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการที่กด X หรือ X Z หรือ Z X ก็ได้เชื่อผมกด X ไปก่อนแล้วก็ Z แบบนี้ก็ได้นะทุกคนเนี่ยแล้วฟันไปรัวๆเนี่ยแล้วคอมโบต่อได้เลยเนี่ยเห็นไหมครับคนดูดาบมันโกงขนาดไหนพี่ถึงให้มันอยู่อันดับ2นะครับคนดูสำหรับ Midnight Blade ของเรานะคือแบบพี่ชอบสกิลมันด้วยเนี่ยคือแบบเท่จัดอ่ะโอเคสำหรับดาบต่อไปเนี่ยเป็นดาบที่พี่คิดว่าโกงที่สุดนะทุกคนผมคิดว่ามันโกงเกินไปอ่ะปรับมาโกงมากนะทุกคนกลายเป็นดาบที่แบบว่าคนเนี่ยเริ่มกลับมาเล่นนะครับคนดูนั่นก็คือเล่นโกคูนั่นเองนะครับอันนี้คือดาบอันดับที่1เลยนะครับถามว่ามันโกงยังไงนะครับคนดูสกิลแซดของมันเนี่ยตัดเคนตัดทุกอย่างนะแถมถ้าเกิดแบบมันตีโดนเนี่ยก็คือมันล็อกให้เลยนะครับเปิดเคนหลบไม่ได้นะครับคนดูเนี่ยแบบฟันแบบเนี้ยเนี่ยยังไงก็เคนแตกครับติดสถานะไฟนิดนึงนะก็คือเคนแตกเลยนะครับคนดูส่วนสกิลเอ็กเนี่ยก็ปล่อยแบบนี้ได้นะนี่แบบนี้นะก็ติดเบิร์นติดไฟเหมือนเดิมแถมสกิลเอ็กเนี่ยมันสามารถชาร์จได้อีกนะครับคนดูไม่รู้มันจะโกงไปไหนแต่พี่ว่าสกิลเซตเนี่ยแหละถูกใจทุกคนหมดแล้วคือแบบคุณสามารถคอมโบต่อได้เลยนะเพราะยังไงเคนมันก็แตกแน่นอนในการตีครั้งสุดท้ายของสกิลเซตนะสกิลเอ็กเนี่ยก็คือมันชาร์จได้แบบนี้นะทุกคนแล้วก็เป็นแบบเนี่ยวงกว้างขึ้นไปอีกแล้วถ้าเกิดใครเผลอเดินเข้าไปในไฟเนี่ยก็คือโดนดาเมจนะครับคนดูแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่าโดนเต็มๆนะครับพี่ก็ยังยกให้เป็นดาบที่แบบปรับมามึง OP เกินแบบว่าทิ้งเรียบทุกดาบอะขนาดทูชิตาที่ผมคิดว่าโกงอะดาบนี้ก็คือแบบ
ว้าตัดเคนแบบสุดยอดเลยแถมติดเบิร์นด้วยดาบใหม่ๆเนี่ยพี่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะรู้สึกว่า5ดาบเนี้ยก็คือโกงแล้วนะครับคนดูไม่เป็นไรยังเหลือเยอะผมไปล่าข้างหัวให้ดูแล้วกันพี่ผมอยากได้โยรู้จังเลยอยากได้โยรู้กันเหรอต้องนี่เลยมารู้ช็อปร้านบริการกดผลและเกมพาร์ทเลเจ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเอางี้ดีกว่าคนดูคิดว่า5อันดับสำหรับคนดูเนี่ยดาบที่โหดที่สุดในอัปเดต20นะคนดูคิดว่ามีดาบไหนบ้างเนี่ยรบกวนเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะพี่ก็อยากรู้ความคิดเห็นของคนดูไงเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยให้ถึง200ไลค์นะครับช่วยๆกันเด้ออย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะเล่นผลอะไรดีวะเล่นผลสายฟ้าแล้วกันนะครับคนดูรู้สึกว่าติดใจว่ะเอาว่าเดี๋ยวผมเล่นดาบอะไรก่อนดีวะผมขอมิดไนท์เบทแล้วกันนะเพราะว่าหลังไมค์ผมเล่นไอ้นี่บ่อยละเล่นไอ้เล่นโกคูบ่อยนี่ครับความโกงของมันโอ้โหดูดิช้างดิ้นน่ะช้างดิ้นตกเลยเหรอตกเลยเหรอเอาฮะนี่ไงฟันได้อยู่ลากมันขึ้นมาแล้วอ้าวมึงโดนกูฮู้เสร็จโจนนี่ครับคอมโบนะทุกคนโอ้โหโอ้โหเจอวันช็อตอะทุกคนดูดิจริงมันน่าจะวันช็อตเลยแหละเอ้ยได้ต่อเลยโอ้โหไม่จะโกงขนาดนี้นะบอกแล้วว่าดาบนี้มันโกงครับสมควรติดอยู่อันดับ2นะครับคนดูโดนลำไปจบนี่ครับโอ้โหหน้าข้างหัวโคตรง่ายคุณดูก็ต้องไปลองเล่นดูนะครับสำหรับมิดไนท์เบทนะผมว่าโกงระดับหนึ่งเลยโกงจริงๆคุ้มค่าและคุ้มค่าจริงโอเคเดี๋ยวคราวนี้พี่จะเล่นเป็นโยรูนะครับคนดูนี่คือดาบอันดับ5ที่พี่จัดมานะผมเจอเอาเลยเอานี่ไงนี่ไง 11M ใช่ไหม 11M ใช่ไหมนี่ไงครับ 17,000 เป็นไงพี่โชว์ให้ดูแล้วคนดูดูทันไหมเมื่อกี้นี้คือคอมโบแบบเร็วที่สุดเลยพี่กดมั่วด้วยแหละแม่งเอ้ยยังไม่ทันได้ดูความโกงของโยรู้เลยแต่แค่นี้ก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่ามันโกงเนี่ยคือมันชาร์จได้เนี่ยแถมระยะไกลด้วยดาบต่อไปเนี่ยที่พี่จะมาเล่นเนี่ยก็คือดาบนี้นะครับคนดู3ดาบของเรานั่นเองนะ3ดาบโซโลสุดท้ายกูก็ต้องเล่นมาเล่นให้พวกมึงดูอีกใช่ไหมเนี่ยคนดูไม่เป็นไรนะก็ไหนๆพี่ก็บอกว่ามันโกงแล้วพี่ก็ต้องเล่นให้ดูนะครับได้เวลาเอา3ดาบเชิดฉายละวันดีจ้ะมันมีเปิดบ้างเอ้าไม่เปิดหรอตัวไหนเปิดเนี่ยยาหนียาหนีโอ้โหผมเพิ่งใช้สกิลดาบไปไม่ตายเหอะโดนครับเอ้ยสวยนี่เลยทุกคนดูพายุโอ้โหอย่างโกงไม่เป็นไรครับชิวๆนะชิวๆนะผมมาตู้มาดิสวยสวยสวยโอ้นี่ไงโดนโอ้โหไอ้ว้าวออกทันเว้ยไม่ได้แดกบอกเลยว่าไม่ได้แดกครับเหมือนผมจะเจอตึงนะทุกคนนี่เลยซัดขึ้นพายุไปโอ้โหดูดิโคตรแรงทุกคนเกียนจะจัดแหวอะโดนมานี่ฮะเอ้ยพี่ก็ลืมเผาตื่นเลยคนดูก็ไม่บอกพี่ฮะอยู่นี่เองไอ้เอ๋อมานี่นี่ไงไอ้เอ๋อนี่ไงขึ้นไปดิขึ้นไปสวยหัวแตกครับคนดูเป็นไงแรงจัดๆเราต้องให้มันคู่กับเผาตื่นใช่ไหมมันถึงจะโคตรแรงต้องไปลองเล่นจริงๆว่ะพี่พูดจริงๆต้องไปลองโอเคดาบต่อไปที่พี่จะเล่นก็คือทูชิตะใช่ไหมทุกคนเออนี่นะครับทูชิตะเดี๋ยวเราไปหาคนบวกกันโอ้ยมันเอาผมนี่ไงได้ให้ถือว่าให้เฉยมันก็ได้แค่นี้แหละคนดูที่เหลือมันก็ทำอะไรไม่เป็นแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้โหติดอะมันติดมุมไม่เลยติดมุมไปเฉยเดี๋ยวโดนแน่นอนครับผมจัดให้แจ่มๆเลยโอ้ยหนีอีกแล้วเป็นโรคอะไรกันนะชอบหนีอะทุกคนเนี่ยทุกคนดูดิโคตรแรงไปตายจบแค่นั้นแหละเล่นคู่กับหมัดก๊อตหรือหมัดสายฟ้าก็ได้นะทุกคนผมบอกเลยตึงเหมือนกันฮะมันเอาอีกทุกคนโอ้ยพี่ลืมเปลี่ยนดาบว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันว่าทูชิตะมันโหดขนาดไหนนี่ปื๊บแทงนี่ไง
ดูครับวันช็อตได้จริงอันนี้ของจริงผมบอกเลยมันตัดเคนเนี่ยทุกคนซึ่งมันก็ยังไม่สู้เท่าเรนโกคูนะครับเรนโกคูนี่คือที่สุดแล้วโอเคในส่วนของดาบต่อไปที่พี่จะเล่นก็คือดาบเรนโกคูเลยนะครับเพราะว่าพี่เล่นมินไนเบดไปแล้วนะครับคนดูมาตอนนี้พี่ย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้คนสู้ไหมเฮ้ยมีว่ะพี่ว่ะมาครับทุกคนไม่เปิดอีกเอาเปิดนี่ว่ะนึกว่าไม่เปิดดูนะคนดูมันต่อได้เลยนี่ครับความโกงของเล่นเก๊กเล่นโกคุเมื่อกี้กูจะพูดเล่นเกคุลิ้นลิ้นพันรั่วว่ะเอ้ยผมอยากฆ่ามันด้วยดาบดู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 ครับแตกไอ้โคตรแรงอ่ะคนดูผมไม่ได้เล่นอะไรแบบจริงจังเลยนะเล่นแบบชิวๆเลยอ่ะเอาหนุ่มเอาอีกเหรอมาครับไอ้น้องนี่เอ้าเฮ้ยผ่าไม่โดนเป่าครับผมเป่าไว้โอ้ยอันนี้เป่าเบาๆนี่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 ฟาดแป๊ะแป๊ะเรียบร้อยครับผม2คิวอย่างรวดเร็วไปเนี่ยทุกคนผมบอกแล้วว่าดาบนี้ใช้ล่าค่าหัวได้นะครับคนดูไปเล่นได้นะอันนี้คือดาบอันดับ1ที่พี่ให้เลยเป็นดาบที่โกงและเกรียนที่สุดในอัปเดต20นะครับคนดูเหมือนเขาจะเอาอีกว่ะมาๆๆเอาให้ครบเลยมามามันจะอะไรกันนักหนาเอ้าแตกกันแน่แบบเนี้ยโอ้โหค้างก็ดิค้างโอ้โหไหลหัวแตกครับคอมโบง่ายง่ายมากนะครับคนดูตามนั้นแหละเหมือนเขาอยากจะบวกอีกนะแต่ว่าผมพอแล้วดีกว่าก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยละกันนะคลิปนี้พี่ขอ200ไลค์นะครับทุกคนอันนี้มันจะเอาอีกแล้วก็ทุกคนคิดว่า5อันดับดาบที่โหดที่สุดในบ็อกฟุตเนี่ยสำหรับทุกคนนะในตอนนี้นะทุกคนคิดว่าดาบไหนเนี่ยรบกวนคอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะพี่ก็อยากรู้ไงความคิดเห็นของทุกคนนะโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายในวันที่ฟ้ามืดในคืนที่เจอกันครั้งแรกในวันที่เธอนั้นหม่นหมองเขาจะไปหาเธอคนแรกไอตอนเธอเล่นบาสเขาภาวนาให้ลงแป้นแต่แฟนเขาเก่งเสมออยู่ละยังไงยังไงก็ลงแน่ในตอนเธอไม่สบายยังอยากเป็นคนที่อยู่ข้างเราเอาคนอื่นมาเป็นดูสิถ้ามีวันนั้นคงฝืดมาก